แล้วเมื่อกี้เราว่าไงนะตรงนั้นฮะว่าอะไรนะจำไม่เห็นได้เลยอ่ะจำได้เมื่อกี้ที่เราพูดอะจำได้หมดเลยอะไรอะไรยังไม่เคลียร์ใช่ปะใช่ใช่เรื่องเมื่อวานยังไม่เคลียร์ทำไมอ่ะมันยังมีเรื่องที่แบบอยากถามอยู่อ่ะแต่ว่าเมื่อวานยังไม่มีโอกาสได้คุยอยากถามว่าอยากถามว่าทำไมเมื่อวานถึงขัดคำสั่งอาเฉินกับบังอ่ะตอนที่เขาสั่งที่สั่งให้แทงกันเหรอใช่ก็ขนาดริมยังไม่เคยทำลายริปไปทำลายริปทำไมอ้าวแต่ว่าเขาสั่งนะเขาก็มีศักดิ์เป็นหัวหน้าแก๊งเราปะแล้วก็เป็นพี่เราด้วยก็ใช่อะแต่ทุกคนมันก็มีเหตุผลของตัวเองหมดปะถ้าไงก็ที่ถามเพราะว่าอยากรู้เหตุผลของติ๊กไงถ้าบอกว่าแค่เล็มไม่ทำร้ายมันแค่นั้นหรอมันอาจจะมีมากกว่านั้นแหละก็สมมติว่าถ้าตีแทงเร็วขึ้นมาจะเป็นยังไงอ่ะเออแล้วช่วงปีนี้พอดีเป๊ะเลยดีกว่าเพชรด้วงผมเดินตามถ้าตีทำแบบนั้นหมายถึงว่าถ้าแทงอ่ะหรือถ้าทำตามคำสั่งมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะแต่อันนี้มันไม่ปกติไงก็เลยถามมันเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ในแก๊งอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ทำเพราะว่าพี่สั่งถ้าเป็นคนอื่นจิ๊บก็คงแทงแบบไม่คิดอะไรเลยมันอาจจะเพราะเป็นเราด้วยมั้งอันนี้มันเป็นเหตุผลได้ปะได้แหละเขาเอาจริงขึ้นมาหมายถึงว่าเขาให้เลิกคุยอ่ะใช่เรียกระหว่างแก๊งกับเราเหรอถ้าแบบว่าตอบตรงๆทิปก็เลือกแก๊งอยู่แล้วอ่ะแต่แค่มันตอนระหว่างทางมันก็อาจจะไม่รู้อ่ะผมทิปก็ตอบยากกันเรื่องเนี้ยสวัสดีครับพี่ชายแต่ไม่วันนั้นหรอกพี่เฉินเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกอ้าวไม่แน่นะเขาอาจจะอยากเอาชนะมากๆก็ได้ถึงเขาจะเป็นคนอย่างเขาก็ไม่ทำร้ายความรู้สึกใครหรอกเชื่อดิเด
ี๋ยวดบจะไปครับพี่ชายผมอยู่กับพี่เสมอพี่ดมแล้วไอ้เรื่องที่อันนี้เคยถามแล้วแหละแต่อยากฟังอีกครั้งให้แน่ใจอ่ะที่เขาจ้างมาจีบอ่ะอันนี้ยังทำอยู่ปะไม่ได้ทำไม่ได้เอาเงินแล้วพี่ลูกแต่พูดไปเราก็ไม่เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมเพราะเราก็พูดอยู่ว่าเราไม่ได้ไว้ใจจิ๊บอยู่แล้วไม่แต่เรมไม่เคยไว้ใจใครอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นติ๊บหรือเป็นใครอะเออน่าตอบทำนะเพราะว่าเรมเซฟความรู้สึกตัวเองไม่แต่เราก็ทำถูกแล้วแหละไอ้พอติ๊บก็เข้าใจ พี่เป็นตัวจริงสำหรับผมเสมอแหละพี่ชายไม่แต่ถ้าติ๊บทำเพื่อเงินติ๊บก็คงไม่เอาความรู้สึกเต็มมาพังเล่นหรอกปะเอาใครจะไปรู้ติ๊บอาจจะไม่ได้ว่าเงินห้าล้านติ๊บจะยอมทนทำอะไรก็ได้จะเป็นเรายอมทนทำอะไร4-5เดือนแบบนี้หรอเราต้องเป็นคนมีความอดทนขนาดไหนหรอเอาใครจะไปรู้สำหรับคนบางคนกันทำเพื่อเงินมันก็ต้องอดทนได้ปะคนบางคนนะไม่ใช่ติ๊บติ๊บเอาเวลาไปฟาร์มก็ได้พี่เห็นเขาก็ไม่ได้คิดจะจ้างจริงหรอกเขาพูดเล่นไปเรื่อยอ่ะเขาเห็นติ๊บมาโรงพยาบาลบ่อยไงช่วงนั้นอ่ะอย่างน้อยเราต้องแก้ตัวให้พี่เฉยก่อนพี่เราเป็นคนดีอย่างน้อยเราต้องบอกว่าพี่เราเป็นคนดีพี่ผมเป็นคนดีแล้วเราโอเคหรือเปล่าหรือเมื่อวานคือเลมยังพอดูออกว่าเขาไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหมายถึงว่าเขามาแกล้งอะไม่ได้แบบจริงจังจริงๆอะเพราะถ้าเขาสั่งจริงๆติ๊บก็ต้องทำอยู่ดีเราเชื่อเราก็รู้ว่าที่ติ๊บทำแบบนั้นเพราะติ๊บรู้ว่าติ๊บยังสามารถที่จะทำแบบนั้นได้อะยังเล่นได้อยู่อะแต่ถ้าเขาเอาจริงจริงตีก็ต้องทำแต่วันนั้นมันไม่มาถึงหรอกว่าจะไหนแล้วลองพูดคำว่าจรวดสิไม่เอาติ๊บก็พูดสิไหนพูดสิจรวดไงทำไมพูดได้จรวดทำไมอ่ะพูดยากเลยยากตรงไหนจรวดเรากลัวว่าวันนั้นมันจะมาถึงหรอกลัวว่าวันนั้นจะมาถึงหรอหมายถึงวันที่เขาสั่งให้จริงจะใช่ใช่ใช่
รู้สึกว่าถ้ามันจะมีวันนั้นเราก็ไม่อยากเดินต่อแล้วอะแล้วเราอะไรมาตัดสินว่ามันจะมีวันนั้นหรือไม่มีอะก็ไม่รู้ไงก็ถ้าเราโมแต่ไม่รู้อันนี้มันก็ไม่ไอ้นั่นปะมันก็เหมือนแบบไม่รู้อะเหมือนเราก็แค่กลัวสิ่งที่มันยังไม่เกิดปะมันก็น่ากลัวนะไม่รู้สิสำหรับติ๊บติ๊บว่ามันก็เพราะมันยังไม่เกิดด้วยแหละทำไมตอนแรกถึงรับงานอาเฉินอะตอนที่เขาจ้างอะก็เงินไงแต่ช่วงหลังก็ไม่ได้ทำแล้วไม่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเขาพูดจริงปกติเขาก็พูดเล่นเขาก็จ้างไปเรื่อยใครอยากทำก็ทำใครไม่ทำเขาก็ไม่อะไรไงเขาจ้างมาหลายรอบแล้วหมายถึงจ้างทำอย่างอื่นนะแบบจ้างคนในแก๊งทำนู่นทำนี่อ๋อทำเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยหรอบางเรื่องก็ดีไม่มีนะจีไม่มีอะไรจะถามเลยโอเคไม่มีเดี๋ยวบอกได้ไม่มีเดี๋ยวบอกใช่ใช่ใช่ All day and all night We'd stay upIt felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake Till the sunrise We were in love